เห็นดราม่าในกลุ่มเยอะมากว่าเซรามีที่เป็นตัวเอสเอคลีนเซอร์สีฟ้าขวดเนี่ยใช่แล้วสีเปลี่ยนไม่คิดว่าจะเจอกับตัวสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวโปรเจกต์ที่น่ารักทุกคนนะคะใครเคยใช้โฟมบ้างหน้าเซรามีเอสเอตัวนี้บ้างหลังๆเห็นดราม่าในกลุ่มป้ายยาเยอะเลยคือหมอก็เพิ่งมาสังเกตว่าตัวเองก็เป็นเหมือนกันนะแต่ว่าเซรามีเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะล่าสุดค่ะเขาปรับแพ็คเกจจิ้งใหม่แล้วเขาจะมาพร้อมตัวหัวปั๊มแล้วก็เขาจะมีที่ล็อกด้วยนะคุณเนี่ยอันเนี้ยล็อกอยู่นะคะพร้อมกับย้ายฐานการผลิตเพื่อลดมลพิษในการขนส่งเราจะได้ไม่ต้องรอของนานด้วยของจะได้ไม่ขาดสต็อกฉันดีใจน้ำตาจะไหลแนะนำใครไปหลายคนกลับมาบอกกูยังมองก็หาซื้อไม่ได้เลยของขาดข้อดีของการที่เขาทำหัวปั๊มออกมาใหม่เนี่ยนะคะจะทำให้เนื้อเจลเนี่ยไปค้างอยู่ตรงส่วนของหัวปั๊มเนี่ยน้อยลงมันก็จะลดโอกาสการเกิดคราบคือเขาก็แก้ปัญหาได้ตรงโจทย์ดีเนาะและถ้าจะสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าแพคเกจจิ้งเปลี่ยนใหม่ค่ะหน้าตาเปลี่ยนไปแต่สูตรข้างในยังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ถ้าพลิกกลับมาดูที่ฉลากด้านหลังเนี่ยครับจะเห็นว่าตัวเลขที่ใบจดแจ้งเขาก็เปลี่ยนเพราะอย่างที่บอกว่าเขาย้ายฐานการผลิตเนอะตรงเนี้ยก็เลยจะต้องเปลี่ยนด้วยไม่ใช่ของปลอมนะจ๊ะฉันเป็นแฟนตัวจริงเซรามีรีวิวไม่เคยได้หยุดเลยบางปีเนี่ยเซรามีแบบรีวิวบ่อยมากคือลองมาทุกสูตรเป็นเวสบางที่ขึ้นชื่อเรื่องเวสบางสำหรับผิวแพ้ง่ายช่วงไหนที่เริ่มมีปัญหาผิวนะคะผิวระคายเคืองง่ายก็ต้องหยิบมาใช้ตลอดในบรรดาลายที่เป็นตัวทำความสะอาดของเซรามีสารภาพเลยชอบสูตรนี้ที่สุดคือเขาเหมาะกับผิวหม่องที่สุดละก็คือเซรามี SA Smoothing Cleanser นะคะจุดเด่นก็คือตามชื่อเขาเลยก็คือเขามีตัว SA หรือว่าซาลิซิลิกแอซิดซาลิซิลิกแอซิดเป็นสารพาราเซลในกลุ่ม BHA ตรงนี้หลายคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าเขามีสรรพคุณที่ช่วยในการลดการอุดตันได้ค่อนข้างดีเนื่องจากเขามีฤทธิ์ในการละลายไขมันแต่ว่าสูตรเนี้ย plus มาด้วย PHA ที่เป็นตัวกลูโคโนแลคโตนเพราะฉะนั้นจะสามารถผลัดเซลล์ที่เสริมสภาพออกไปได้ดีขึ้นในขณะที่อ่อนโยนกว่า AHA นะเพราะว่า PHA เนี่ยเขาเป็นตัวอนุพันธ์นะคะก็คือเสริม PHA เข้ามาเพื่อช่วยให้ผิวเรียบเนียนไม่ขรุขระซึ่งเขามีรายงานค่ะว่าการใช้สารพาราเซลในกลุ่ม AHA BHA เนี่ยสามารถช่วยลดขนคุดได้ใน12สัปดาห์คือหมอจะบอกว่าสูตรเนี่ยเราก็ให้ผู้ชายของเราใช้นะซึ่งเขาเป็นคนที่มีเคราแล้วก็มีขนหน้าอกขนคุดปัญหาก็คือเขาจะเกิดสิวแทรกตรงรูขุมขนและเขาต้องเชฟขนใช่ไหมคือกนขนออกไม่ว่าจะเป็นเคราหรือว่าขนตามหน้าอกเขาจะเกิดปัญหาขนคุดซึ่งใช้ตัวเซรามีคลีนเซอร์สูตรนี้จบเลยคุณลดทั้งปัญหาขนคุดลดทั้งปัญหาสิวใครที่แฟนมีปัญหาเรื่องแนะนำให้ใช้เลยสารให้ความชุ่มชื้นก็มีนะคะก็จะเป็นตัวไฮโดรไลซ์ไฮยาลูรอนิกแอซิดเป็นตัวที่มาช่วยเก็บน้ำให้ผิวนะคะก็ให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นจะมีตัวไนซีอมายนะคะที่จริงๆเขามีส่วนช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนด้วยแล้วก็ลดความมันด้วยในส่วนของการเสริมสกินแบเรียร์ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของเซรามีอยู่คุณเพราะว่าเขาใส่ตัวเซรามายเข้ามานะคะถึง3ชนิดเลยที่มาช่วยทำให้คาราตินที่ผิวเรียงตัวได้ปึ๊บได้เป็นระเบียบมากขึ้นและแน่นอนว่าพอเป็นคลีนเซอร์เนี่ยจะไม่พูดถึงสารทำความสะอาดไม่ได้นะคะสารทำความสะอาดก็เลือกเป็นตัวที่ทำความสะอาดได้ดีนะแต่ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงอย่างโซเดียมบอริลซัลโฟซัคซิเนตนะคะคนถามบ่อยมากว่าเหมาะกับผิวประเภทไหนจะบอกว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยค่ะผิวมันผิวผสมผิวแห้งใช้ได้นะคะจริงๆผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะไม่มีส่วนผสมที่ทำให้ผิวระคายเคืองแล้วก็ไม่มีไมโครบีดหลายคนจะกังวลว่าเอ๊ะเขามีตัวเม็ดบีดที่มาผัดเซลล์หรือเปล่าไม่มีนะคะไม่ทำให้เกิดการอุดตันแล้วที่สำคัญใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยจ้ะตัวเจลเนี่ยเป็นเจลใสไม่มีสีคุณเจลล้างหน้าเขาเนี่ยฟองไม่ได้มากหรือว่าไม่ได้น้อยจนเกินไปนะคะทำความสะอาดได้ดีค่ะหลังล้างผิวก็ไม่แห้งตึงไซส์เนี้ยค่ะราคา550บาทนะคะ236 มล. คุณที่สนใจก็หาซื้อได้หลายช่องทางเลยค่ะว่าซันอีฟแอนบอยบูธบิวทรีมร้านขายยาชั้นนำหรือว่าโรงพยาบาลชั้นนำก็มีหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้ Shopee Lazada Convi รับประกันว่าเป็นของแท้จ้ะ Seri SA Cleanser เนี่ยเปิดตัวมาประมาณ3ปีแล้วคุณหมอก็ใช้ตั้งแต่เปิดตัวเลยไปจนถึงตอนนี้นะคะใช้ดีมาตลอดไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะจนมาสังเกตว่าสีเขาเปลี่ยนเพราะว่าตรงหัวปั๊มเขาเป็นสนิมใช่ไหมใครที่เจอปัญหานี้เขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาเคลมให้นะแต่หมอดีใจมากเลยที่เขาปรับแพคเกจจิ้งมาใหม่นะคะก็ลดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยที่หมองบอกว่าเป็นคลีนเซอร์ที่หมองชอบที่สุดเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้แค่ลดปัญหาสิวแล้วก็สิวอุดตันแต่ว่าเขาทำให้ผิวเรียบเนียนได้ด้วยลดความหยาบกร้านของผิวได้ด้วยใครที่มีเดดเซลล์เยอะๆอะไรเงี้ยค่ะหมองและที่สำคัญหลายคนยังไม่รู้ว่าเขาใช้ลดขนคุดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยแล้วก็เซรามีนของสไตล์เรื่องของการเสริมสกินแบเรียร์สูตรนี้ก็มีสารเสริมเกราะป้องกันผิวมาเยอะเลยแล้วคุณหมองไม่อยากให้ทิ้งตัวล็อกเขานะเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนจะบอกว่ามันสะดวกมากเลยค่ะเราแค่แบบล็อกเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมก็สกันการที่เขาซึมออกมาเลอได้ใครเห็นแพ็กเกจใหม่หน้าตาแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่ของปลอมส่วนคุณคนไหนที่มีแพ็กเกจใหม่แล้วอย่าลืมเอามาอวดกันบ้างนะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าหม่องก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักฝากติดตามรีวิวสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องกูรูเช็ควันนี้กูเรียมองไปแล้ว